ฝนยังเพิ่งหยุดตกแล้วผมมาว่ายน้ำมันเย็นมากเลยสวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมจิโน่เหมือนเดิมนะก็วันนี้ผมมาที่ Decathlon นะผมมาซื้ออุปกรณ์มันเป็นร้านขายอุปกรณ์กีฬาแหละแล้วก็มีพวกอย่างอื่นด้วยเดินป่านู่นนี่นั่นกระจิกกระจายก็มีหมดเลยมีเครื่องนวดหลังก็มีเมื่อกี้เหมือนกันคือผมจะมาซื้อหน้ากากเป็นหน้ากากที่ผมเห็นมานานแหละเป็นนวัตกรรม innovation ใหม่แหละแต่มันจะสักพักแล้วก็คือมันเป็นหน้ากากดำน้ำไว้ที่ครอบทั้งหน้าเลยคือผมก็เลยแบบว่าสนใจอยากจะแบบมาดูว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงจะมาซื้อดูก็ราคาอยู่ที่ประมาณ 6-700 เดี๋ยวจะไปดูกันผมหน้าตัวนี้ก็เดี๋ยวถือไว้ก่อนแต่ก่อนที่เราจะมาจ่ายตังค์เดี๋ยวเราไปเดินดูข้างในด้วยเพราะว่าน้องผมจะมาซื้อสเนกบอร์ดนะก็เดี๋ยวผมก็อาจจะเข้าไปเล่นนะผมก็รู้ๆกันอยู่ว่าผมชอบเล่นสเก็ตนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมก็เดินไปเดินมาก็มาเจอเหมือนที่เขาเป็นที่ให้ลองเล่นแต่เดี๋ยวลองเล่นอะไรอยู่ที่มันสั้นมากเลยอ่ะจริงที่นี่เขาดีเขามีให้แบบเขามีขายพวกสเก็ตบอร์ดอะไรพวกเนี้ยเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็มีลองบอร์ดอะไรพวกนี้ก็มีขายด้วยเดี๋ยวแล้วเขาก็มีให้พื้นที่ให้ลองครับผมก็เนี่ยมาดูได้แต่เหมือนวันนี้ของจะขาดก็เดี๋ยวผมไปดูแถวบ้านอีกทีว่ามีหรือเปล่าเพราะว่าสาขานี้ไม่มีนะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูครับผมอันนี้เขามีที่โหนด้วยใครอยากสูงก็ซื้อครับ16,000ตรงนี้ก็เป็นถึงที่พวกอุปกรณ์ดำน้ำให้ผมหานะก็ข้างหน้าก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ตรงนี้เป็นที่ใหญ่ๆครับผมก็มีเต็มเลยผมคิดว่าของมันจะหมดซะแล้วก็แต่ยังไม่หมดนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างนี่ลองวัดไซส์ดูนะว่าถูกกับใช่เข้าดับเบิลหน้าหรือเปล่าลองดูใส่หน้ากากนะไม่รู้ใครใส่บ้างเฮ้ยลืมฝาดแว่นลืมโทษSM ใส่ได้วัดได้แล้วนะห้าผมคือ SM นะก็เดี๋ยวใส่ได้แหละ SM เดี๋ยวผมจะซื้อนี่อีกจะซื้อไอ้ตัวแว่น300อันหนึ่งอันละ160ก็อันนี้ฝั่งซ้ายเดี๋ยวซื้อฝั่งขวาด้วยนะเดี๋ยวซื้อที่ติด GoPro ไปด้วยแต่ผมแว่นเดี๋ยวค่อยซื้อเลยนะคนละกันมีคอนแทคเลนส์อยู่ถ้าใส่นี่มีชิดก็ใส่คอนแทคเลนส์ก็ไม่น่าเป็นไรครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรีวิวที่สระน้ำให้ดูอีกทีนึงนะมันใช้ได้จริงไหมแล้วก็เล่นได้ดีหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวไปดูกันเลยละกันแกอยู่ครับนี่นะถอดไอ้นี่ทำไมใส่ไงวะเดี๋ยวผมถอดวิธีใส่นะก็วิธีใส่ก็คือใส่อย่างนี้ครับผมเอานิ้วกดเอาข้างแล้วก็เลื่อนลงเข้าแล้ววันนี้ผมจะมาลองนะนี่อยู่ที่สระว่ายน้ำแหละแต่เดี๋ยวจะใส่ที่ใส่โกโปรให้ดูอีกรอบนึงครับผมว่ามันใส่ยังไงนะก็นี่ดูใกล้ๆถอดก่อนนี่วิธีก็ใส่ GoPro ครับผมมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมไม่ได้ใส่ยากไหนก็วิธีใส่ก็คือสวมแบบอย่างนี้ครับผมให้มันงออยู่อย่างนี้นะแล้วก็เห็นตรงนี้ป่ะมันจะมีนูนขึ้นมาเอานิ้วกดแล้วก็เลื่อนลงมันจะงอแล้วก็เข้าไปลงล็อกพอดีครับผมแล้วก็ต้องใส่ไอ้นี่ก่อนนะแล้วปุ๊บก็ค่อยใส่ไอ้นี่ครับผมเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวล็อกก็เดี๋ยวเราจะลอง
ดูว่าผมจะลองนำน้ำไปดูเลยที่ผมจะอาจจะถือโกโปรเนี่ยลงไปด้วยให้เห็นหน้าผมแล้วเดี๋ยวก็จะติดบนหัวผมอีกทีนึงให้ดูว่าเป็นยังไงสองมุมมองครับผมหน้ากากเนี่ย650แล้วก็ตัวล็อกอันเนี้ยอีก50บาทครับผมก็เป็น700ใส่เรียบร้อยแล้วเสียแล้วจะได้แบบนี้ครับเป็นอย่างนี้แหละเอาไว้เลยน่าจะประมาณนี้แหละเขาห้ามกระโดดนะตัวนี้ผมเห็นในตัวป้ายอยู่ห้ามกระโดดอย่างนี้ครับผมโอ้ยโอ้คือฝนยังเพิ่งตกแล้วผมมาว่ายน้ำมันเย็นมากเลยเอ้แต่น้ำไม่เข้าเสื้อลืมเข้าแล้วเดี๋ยวจะรอให้ดูพื้นผิวก่อนละกันว่ามันเป็นยังไงนะโอเคแน่นเลยเอ้ยสุดยอดละอันนี้คือหายใจอยู่นะอันนี้คือหายใจอยู่นะไม่รู้ได้ยินเสียงหรือเปล่าในก้าวโกงไม่ได้ยินเสียงหรือเปล่าในก้าวโกงแต่ไม่ได้ยินเลยโอเคเดี๋ยวผมจะรอเลยจะรอดาวมันจะแบบให้แต่ไม่ได้เดี๋ยวผมจะลองดาวแบบให้เงี้ยงข้างบนเนี่ยมันจมไปในน้ำแล้วผมจะหายใจดูนะว่ามันหายใจได้หรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันครับผมไปก็จะเป็นอย่างนั้นมากกว่าไม่ได้หายใจใต้น้ำได้นะเออก็เข้าใจผิดมาตั้งนานมาดูด้วยครับผมก็สรุปให้นะคือหน้ากากตัวเนี้ยมันไม่ได้หายใจใต้น้ำเว้ยอันนี้คือเข้าใจแล้วแต่คือมันไม่ได้หายใจใต้น้ำก็คือเราต้องฮึบแล้วก็ลงไปได้คือใช้ปอดเหมือนเดิมนะครับเข้าใจผิดเองก็อันนี้ผมไม่รู้แล้วลืมอ่านคู่มือเหมือนกันแต่เห็นเขาอะไรไม่รู้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันยังไม่ได้ดูอินฟอร์เมชันมากเท่าไหร่คือเรียกว่าไงมันเห็นชัดกว่าแว่นทั่วไปนะเพราะว่ามันเป็นแบบสกูบ้าแบบตื้นๆอ่ะก็คือเรียกว่าไงเหมือนแว่นดำน้ำที่ครอบข้างหน้าแหละแล้วก็ดำแบบตื้นๆเพราะว่าถ้าดำลึกก็ไม่ได้ไม่ได้หายใจใต้น้ำได้เออเพราะว่ามันใช้ปอดเหมือนเดิมแล้วผมก็เดี๋ยวจะเอาโกโปรเนี่ยมาติดตรงหน้าให้ดูแล้วว่าของเฟิร์สเพอร์เซนแล้วกันเป็นมุมมองของผมนะที่ติดอยู่บนหัวผมติดโกโปรนี่เป็นอย่างนี้นะก็ประมาณนี้แหละนี่ก็ทานละเวลาตัดเราไปดูแล้วกันก็ดูไปดูฝากแข็งแรงนะคะคือดันแรงครับผมก็สำหรับไอ้ตัวนี้นะคือมันเจ๋งว่ะคือมันเป็นตัวแบบบนเรียกว่าไงอ่ะเหมือนตัวที่คาบปากแหละแล้วก็แว่นอ่ะแต่คือมันเป็นคลุมทั้งหน้าเลยแล้วก็เวลาเราคิดอยากจะดำลงไปก็ดำลงไปได้เลยมันเหมือน two in one มากว่ะก็แบบพาไปดำดูปะการังเนี้ยก็หน้ากากเนี้ยโอเคเหมาะกับการดำดูบนพื้นผิวนะก็คือจะหายใจได้พออยากจะดำปุ๊บก็สูดใจวืดปุ๊บแล้วก็ลงไปเลยไอตัวเนี้ยมันจะลอยขึ้นแล้วก็ไปอุดไม่ให้น้ำเข้ามันจะมีตัวนี้อยู่เนี่ยขยับมันจะมีเสียงเนี่ยมันจะดำพอดำไปปุ๊บมันจะขึ้นไปอยู่ตรงนี้แล้วมันก็จะปิดซีนอากาศตรงนี้เลยก็สรุปเลยนะตัวเนี้ยสำหรับใครที่อยากไปดำน้ำดูปะการังนะผมว่าตัวเนี้ยตัวเดียวคือจบเลยเดี๋ยวผมไปลองไปดำเล่นต่อแล้วกันสำหรับคลิปนี้นะ
ใครที่ชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊ดๆผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะก็สำหรับคลิปนี้ผมไม่มีสปอนเซอร์ใดๆผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย you